สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่อมงคลนะครับได้ยินข่าวว่าถูกเลขเป็นประจำนะครับเนาะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านพ่อมงคลแล้วนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตอนนี้เราก็จะมาสอบถามแนวทางของพ่อมงคลนะฮะเราตามถึงบ้านเลยนะครับผมกับคราวก่อนก็ได้โชคได้ลาบไปแก้บนกับปู่ที่บ้านเจคาเฟ่นะครับผมนี่แหละครับขี่คันนี้ไปแล้วครับ FC นี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปถึงนู่นเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสอบถามคุณพ่อนะครับว่างวดนี้คุณพ่อฝันหรือยังนะครับเนาะครับงวดเมื่อกี้ได้เป็นแสนเลยนะครับ FC ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อนั้นไปพ่ออยู่ร้านเจคาเฟ่เนาะคนโชคดีไปขอหยังปู่ก่อนค่ะเหมือนแม่เจ้าคอยถึงนี่ขอปู่ว่าให้ปู่ซอยหลานเด้อเบิ่งถึงเงินหลานแน่วางสิถึงเงินหลานเงินกันหมดลงหลายแล้วขอได้เด้อปู่ขอไปใส่น้ําแน่จัดวางคันหลานได้คันพญามงคลได้โซ่กันหลานสิเอามาล่ำมาให้ฟังแล้ววางสิก็เลยทำตามสัญญาแล้วจ้าก็เลยนำมาล่ำแก้บนแล้วแก้บนเรียบร้อยแล้วอันพระแจกได้ส่วนพวกกับสินางจะฟังอยู่เนาะสันว่าไปมาไปสันว่างานพูดอันนางจะฟังอยู่เนาะหลานหน่อยเดินโซ่กับสินไปแก้มาล่ำครับก็ไปสุขเชิญเมื่อนั้นเพิ่นได้จับแก่เลยจับแก่ได้โดนก็ได้อีหยังไปเฮ็ดปู่กินจักแน่เลยสิกลับไปใหม่อีกบ่สิกลับไปหาปู่อีกอยู่สิไปหาเพิ่นไปขอเพิ่นอีกเนาะแล้วเนี่ยไปเพิ่นกินอีกอยู่หลังจากแก่มาแล้วคือว่าฝันกลับมาฝันบ่ค่ะคุณพ่อก็ฝันบ่ค่ะฝันว่าจังได๋ค่ะฝันว่าหมอกับผู้สาวผู้สาวน้อยๆอยู่ดิบอกไปบ่มาอยู่ๆล่อเราเป็นสังขยาอยู่ในจานพะนะว่าสดกินเลยมันเรียกกูมักตัวนี้ว่าสั่นว่ามันสิบ่เข้าสมองบาดนี้แต่ต้องวดนี่ก็ฟันแม่นบ่คะเหมือนนี่เหมือนได้ตัวนี้ฟันต้องวดเหมือนแสงเลเซอร์ขึ้นจากเตียงนั่นขึ้นตั้งฝ่าจานขึ้นได้ห้องจานบดร้อยน้ําจานกัดดอกไม้ร้อยขึ้นน้ําตาปู่จานที่เทียบตัวขึ้นสูงมันนี่ก็เก่าตัวสูงกว่าหมู่ว่าสั่นเนาะจะฟ้องกันเป็นหาเนาะผู้ฝันเนาะครับผมเลยตีหายเจ็ดเข่าบาดนี้อันลูกไปหาโทษไปหาเสี้ยนขาเสี้ยนขากับไห้ตัวนี้พ่อว่าปั๊บมาเข้ากับเลขผมครับแต่บัดนี้ครับคือเฮามีเลขแม่ใจอยู่แล้วครับเสี้ยนขามันให้ลูก2ชุดเนาะ2 7 6กับ7เอ้ยกับ5 7 9แม่นมันคือตัวเดียวกับของเฮาครับอ้อระดับเสี้ยนขาว่าสําหรับเพิ่นบ่ธรรมดาอยู่แล้วว่าสําหรับครับผมคนได้สิตรวจตัวนี้ถึงเลยพ่อใจสิตรวจตัวนี้ใจขึ้นเลยพ่อใจขึ้นเลยบัดนี้บัดนี้สิขอปู่เกี่ยวเข่าได้ปู่ขอบันส่วนตัวแนวลาเกี่ยวเข่าเด้อว่าโอ้ยขอเงินมาเกี่ยวเข่าขอเงินมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าปู่ให้ร้านได้เด้อแต่ว่าหลายๆกว่าเกี่ยวเข่าแห่งดีบัดนี้หลายเตือนมาเด้อจะว่าลักกลับไปคือเก่านั่นล่ะจะว่ารอบนี้เอามาล่ำไปอีกป่ะค่ะไปก็ได้บ่มีปัญหาเลยรักหาขึ้นไปเดี๋ยวมาล่ำไปกันได้รักหาขึ้นไปถงนั่นหลังว่าให้หลานใส่นะลูกสาวลูกสาวนี่ไปล่ำเจ้าวิภาดางามเวทีนี่จะไปล่ำใส่ชุดหน่อยๆใส่อันเครื่องเสียงหน่อยนะลูกสาวก็เป็นมาล่ำเป็นมาล่ำฝันสิ่งเดี๋ยวนี้กำลังหัดล่ำแค้นวิภาดางามเวทีเห็นล่ะลูกศิษย์ของยุรีรัตน์งามเวทีคนบ้านน้องกวงคนนั้นเป็นป้ายุรีรัตน์นะผู้นี้เป็นหลานพี่น้องญาติลูกหลานบ่สืบต่อแล้วคุ้มครองลูกหลานไปครับเลยเป็นมรดกกันในนี้กำลังดังแล้วว่าเราก็ได้แต่ว่าป่วยเลยทิ้ง3งานแล้วนั่นน่ะทิ้งกับแป๊ะเต็มพุ่นเด้งานเดือนเพราะว่าเป็นหน้าเวทีคนเต็มหลายคนในเขาเพราะว่าบาดเจ็บคอเลยโอ้คนไงไปงานจ้าปฏิงานลาไปให้คนนี้ไปล่ําแท่นสามงานเหรอครับสามงานเดี๋ยวว่าจะติดต่อได้ค่ะงานหมอล่ําสิงเพิ่นบ่ค่ะจ้าหมอล่ําก่อนสิงจ้าล่ําก่อนสิงหมอล่ําก่อนสิงล่ําแค่นก็ได้ล่ําใส่โศกใส่หน่อยค่ะคือพ่อเพิ่นก็บอกง่ายๆเนาะมื้อนั้นไปปุ๊บไปขอปุ๊บได้ปั๊บเลยขอปุ๊บแบบปั๊บเลยพ่อใหญ่นี่ก็ไปเฝ้าตังรถยังบ่ได้เนาะพ่อใหญ่เสียแดงๆกันเฮี้ยงเจ็บทุกตลอดเด้พ่อใหญ่เสียแดงๆมื้อนั้นไปก็เสียแดงเนาะแล้วก็ได้แล้วนี่แล้วผู้เสียแดงเสียแดงจื้อผู้นี้บ่ได้แม่บ่ซื้อแต่ว่าแม่ไปขอบ่อนๆลุงปู่ได้อยู่มันบ่น้องเมื่อยมากพอดีบ่เลี้ยวตนได้บ่ลําเพิ่นจ้าแนว
พนาเป็นอยากมาบ้านมาเก่งใจเป็นมันมาส่วนเป็นมาโอ้ยเสียดายน้องเมื่อยแต่ว่าตอนคืนรอบแล้วยังมาเสียดายน้องเมื่อยอยู่ดิเดี๋ยวก็พ่อกันทีพ่อสิไปอีกก็เนาะไปคือก่อนไปถามน้องเมื่อยไปบอกก็น้องเมื่อยเพิ่งสิบอกเป็นคนด้วยกันเด้เพื่อนว่าจะไปวันพาใหญ่เนาะเพื่อนลูกอยู่ว่าไปอยู่ว่าวันพาใหญ่คนครับเนาะครับผมวันที่เท่าไหร่คือวันพาใหญ่ไหมสิเดี๋ยวหาผลไม้ไปให้พูดสารน้ำคือแม่นี่ศรัทธาคักละเพราะว่าศรัทธาครับศรัทธาคักเพื่อนไปเมื่อแรกครับป้าขี่มอไซค์พ่วงไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงไปเลยไม่ได้ยากไปเมื่อแรกครับป้าฝันเก้าสามเก้าเป็นเดือนตัวเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยสามเก้าเนี่ยพ่อสองเก้าสามเก้าหัวมาสองเถื่อนหรอบ่ถือมันตรงกับเบอร์โทรเลยนะครับ9339นี่แน่อยู่น่าสนใจนักหนาจับ3ห้องอยู่3993เนี่ยจอดไว้หน้าบ้าน18รอบมาชนนี่เออไปเฮ็ดมาไม่ได้ทะเบียนไม่ออกก็เต็ม2ครั้งแต่ว่าบ่ฝันเดียวเลยบ่ได้ตะกี้บ่ครับบ่หมู่มัดครับปันนี่นะช่วงนั้นวันนี้อันย่ําความฝันอีกแม่ค่ะรอบแรกฝันไว้จังได๋ก็ค่ะเกี่ยวกับการนี่มาจากพอดีเป็นลูกหลานเลยหาเงินสดมาให้ถือเลขท่องเลขฟัวว่าเอาไปเงินสดซะเป็นพ่อเอาท่องไปก็บ่ยั่งดอกแล้วสำหรับพ่อก็สิขายเขาเขาเรียกฝันทุกฝันทุกฝันย่ำฝันอีกแน่คือเล่นมานอนอยู่เฮียนมันก็เล่นมาฝันนี่แหละฝันว่าอยู่นอนอยู่ตึ้งเตียงกับแม่อยู่คนละมุมมึงสิอยู่กลางเตียงเนี่ยแสงเลเซอร์คือแสงหนังเตาอ้างหนัง16หนัง35ตะกี้แม่ขาวจ้ำบานเต็มห้องไปหมดขึ้นทั้งเพดานว่าซั่นจานดอกไม้พวกลอยขึ้นแม่น้ําว่าซั่นฝันนะฝันแปลกๆนี่ล่ะมาเที่ยงขามาวางสิมาเข้าข้างคนนี่ฝันแปลกบ่เคยฝันแม่นนี่จักเทื่อแต่ว่าเกิดแปลกแล้วมันตรงกับเสียงขาพอดีเลยครับตรงกับของเสียงขาโอ้ก็เล่นมัดเป็นพิเศษมือรุ่นหมดเธอ2คนก็เลยโทรไปหาว่าบ่ไปบ้านโทรกลางทางเลยเสี้ยนขาเลยมาบอก2ชุดนั้นว่าครับชุด1 2 7 6กับชุด1 5 7 9มาไกลขึ้นเลยใจขึ้นเลยเป็นการกับเจ็บพ่อแห้งเหมือนนี่ยังมาสื่อไปหาเกตุกแล้วไปหาปูดดำกับยาจะเขี้ยนแล้วก็มาบ้านนี่ผมมาฝันว่านั่งเล่นอยู่กับผู้สาวว่าซั่นนั่งอยู่ไปอยู่มาผู้สาวลงเป็นผู้สาวอยู่ๆเป็นสังขยาในจานเลยเลขปากกินเลยว่าซั่นมันไม่ใช่เลขจะเข้าล่ะครับคือว่าคือว่ามันสิเข้าล่ะเด็กเย็นตุกเนี่ยว่าบ่ควรถิ่มเลยพ่อมักกันโอ้ๆค่ะเอามาเบิ่งเลขพ่อที่จะซื้อบัตรนี่พ่อมักเด้นี่พ่อยกจะเลี้ยงทะเบียนรถเด้อพ่อไปไกลนะครับพ่อตําตัวคือเลขมักกับมักทักตัวนี้แหละครับนี่579เพราะว่ามีที่มาของเซียนให้เจ้าน่ะก็เลยมันถือกันตรงกับเลขเซียนขาตรงกับเซียนขาบัตร28นี่เลยค่ะ28นี่เกียรติตุกเห็น YouTube มื้อนั้นมื้อเฮาไปล่ําถวายมื้อเราไปแก้บนมากเลยมากเลยเห็นท้องแผ่นรู้สึกว่าสิทุ่มใจใส่ตัวนี้คัดนี่เหี่ยวหรอวะ70นี่คือจานเนาะจานมันสิกลมๆจานต้องเป็น7ละเนาะว่าจาน2เดือนแล้วเนาะมื้อแรกก็ฝันจานมื้อรุ่นมาก็อยู่กับผู้สาวผู้สาวก็เป็นสังขยาอยู่ในจานบ่ตัดกินนี่ฝันอีหยังฝันบ่ได้ฝันบ่คือบางฝันเป็นสังขยาผู้สาวเป็นสังขยาได้ยังได้ฝันมันเลิศเนาะอันละคนสิถือเล่นพี่น้องได้กินด้วยนี่ครับได้กินด้วยตักกินเลยพอวันนี้เอามาโอ้ยของกูมักตัวนี้พอนะตักกินเลยของมากกะเลขนี่คือเข้าคักๆตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ครับผมอายุ71ปี71โอ้ยผมนึกว่า50เกี่ยวกับจานพ่อโตผมนึกว่าอายุเพิ่ง50ได้พ่อเนี่ยพออายุหลายจะต้องออกกําลังเออพอลงพอดีอันใดเขาว่าดีก็ซื้อกินนะบอกร้านเชิญเลยน้ำเพิงเนี่ยพ่อขาดเรื่องเพียวเป็นคิดปีก็กินมากตั้งแต่ละน้ำเพิงแต่ว่าไม่ได้กินคุ้มมือด้วยครับเออมื่อไรกินเขาก็มีของบ้านก็มากินกับเขาน้ำเพิงกินแบบนี้รักษาตัวแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นเช้าให้เช้าหน้าแต่ว่าเฮ็ดงานนัดจำมาจบตลอดครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่ได้ยันมีรามองแข็งแรงมองเฮ็ดเปียกดูนี่พี่น้องทักเฮ็ดเพราะว่าพ่อเป็นโรคหลายเนาะมีถูกโรคที่เคยเป็นเฮ็ดที่สุดในโลกเบาหวานนี่ก็เป็นน้ําเขาเป็นระดับประธานเบาหวานตําบลเสี่ยวคือ1พ่อเป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียดไงฮะมักเสียงเพลงโทรศัพท์ก็ชอบบ้างเบิ่งเพลงหลายบ่มูบ่โทรศัพท์ด้วยกันโอ้71ปีแล้วนะครับ FC ครับผมแล้วจะได้มาเตือนมาเตือนแบบนี้อายุผมนึกว่า40กว่า50เองนะ
แต่ไม่บอกน้ำไผ่ก็ได้หัวน้ำกันล่ะก็ใครเจ้าครับผมเมื่อเพิ่นไปบุญนั่นแอดกับหงิ่มอยู่ว่าอีพ่อสิเอามาล่ํามาครับเลยว่าหมอล่ําหยังน้ออีพ่อเพิ่นคือบ่มักเสียงดังว่าซั่นเลยได้หมอล่ําก่อนบ่เคยเอามาล่ําแช่นคือครับแช่นจ้ะ579นี่คือตัวเน้นเลยนะพ่อครับแล้วก่อนเลยแล้วก็ก่อนล่าก็ก่อนไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ก็ไปเน้นลําแนวลอตเตอรี่ซะกันครับผมตาแรกเอาลอตเตอรี่ซะกันล่ะคุณมาหลายปันได้ลอตเตอรี่ถึงว่าปันได้เราช่วงนี้ครับผมสี่ห้าใบไปต้องขอปุ๋ยสักก้อนขอเป็นไหนละเนี่ยเกียรติตุ๊กก็ยังบอกเรียกในใจถึงว่าได้อะไรก็ได้ปุ๋ยได้เราบอกครับเป็นตุ๊กบอกได้ในใจเขาเลยเออเรียกในใจตัวใดใดปุ๋ยเลยเราอ่ะคือปูเป็นสีประทานคือเป็นไหนแล้วแบบพ่อมักพิเศษคือตัวไหนพ่อมักพิเศษล่ะพิเศษตัวไหนพ่อชี้ให้ดูหน่อยครับผม579ไม่ไหนเลยความสอบส่วนสูงพี่น้องกันเป็นแนวทางนะครับผมพ่อครับเป็นแนวทางมาเบิ่งผู้โชคดีเพิ่นมักเลขตัวใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนได้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อครับขอบคุณครับพ่อครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อมงคลนะครับ FC ครับผมที่เน้นให้นะฮะ579เป็นเลขความฝันพ่อนะครับผมแต่ที่พ่อชอบก็คือไปตรงกับเลขเซียนขานะฮะพ่อก็เลยใจขึ้นเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับผม579นะครับ FC ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเบอร์โทรก็0982401793นะครับพ่อมงคลหรือแม่ถนอมนะครับเนาะโทรสามารถโทรปรึกษาแนวทางของพ่อได้นะครับพ่อก็นักอันนี้เหมือนกันนักคำนวณเหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ